กริ๊งคุณปิดนาฬิกาปลุกวันนี้เป็นวันที่ฉันปล่อยให้ AI มาควบคุมทุกอย่างที่ฉันทำแต่แค่วันเดียวเท่านั้นมาดูกันว่าบอทจะช่วยให้ฉันอยู่รอดตลอดทั้งวันได้หรือเปล่าฉันหยิบแล็ปท็อปเปิด ChatGPT แล้วพิมพ์คำถามที่สำคัญที่สุดที่โฮโมเซเปียนสามารถถาม AI ได้ในตอนเช้าฉันควรกินอะไรเป็นอาหารเช้าแชทบอทบอกว่าอรุณสวัสดิ์ไข่คนกับขนมปังปิ้งและอะโวคาโดข้างๆฟังดูเป็นไงบ้างล่ะหรือถ้าคุณอยากทานอะไรหวานๆก็ทำแพนเค้กหรือวาฟเฟิลกับผลไม้สดและน้ำเชื่อมอีกทางเลือกหนึ่งก็อาจจะเป็นบอริโต้มื้อเช้าที่มีไข่คนชีสและเนื้อสัตว์หรือผักที่คุณเลือกหวังว่าจะช่วยได้นะเพื่อน AI ที่คุยกับฉันนี่มันช่างน่ารักจริงๆและเมนูที่เขาแนะนำก็ดีงามมากแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังดื่มกาแฟตามปกติและไม่ได้สนใจคำแนะนำของแชทบอทฉันหมายความว่าใครจะมีเวลาปรุงอาหารอันโอชาทั้งหมดนั่นในตอนเช้าฉันแปรงฟันอาบน้ำและตอนนี้ฉันต้องเลือกว่าจะใส่อะไรดีแชทบอทฉันต้องการความช่วยเหลือวันนี้ฉันควรใส่อะไรดีนั่นขึ้นอยู่กับแผนของคุณสำหรับวันและสภาพอากาศถ้าข้างนอกร้อนคุณควรสวมเสื้อผ้าที่เบาแล้วระบายอากาศได้ดีเช่นกางเกงขาสั้นและเสื้อยืดถ้าอากาศหนาวกว่านั้นคุณสามารถสวมกางเกงยีนและเสื้อสเวตเตอร์ได้หากคุณมีกิจกรรมหรือกิจกรรมเฉพาะใดๆที่วางแผนไว้คุณอาจต้องแต่งกายตามนั้นท้ายที่สุดสวมอะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกสบายและมั่นใจใช่มันก็ฟังดูสมเหตุสมผลดีล่ะแต่ก็ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรขนาดนั้นยังไงก็ตามวันนี้อากาศดีมากแล้ววันนี้ฉันก็รู้สึกไม่อยากทำงานเลยเฮ้ยวันนี้ฉันควรโดดงานดีไหมนะนายคิดว่าไงนาย GPT ในฐานะโมเดลภาษา AI ฉันไม่สามารถเข้าถึงตารางงานหรือความรับผิดชอบของคุณได้ทางที่ดีคุณควรตรวจสอบกับนายจ้างหรือหัวหน้างานของคุณเพื่อดูว่าวันนี้คุณต้องไปทำงานหรือไม่น่าเบื่อจริงๆคุณรู้อะไรไหมแชทบอทก็เหมือนแม่ของฉันน่ะล่ะเธอจะพูดในสิ่งเดียวกันเสมอยกเว้นว่าเธอไม่ใช่โมเดลภาษาของ AI โอเคแชทบอทอย่างน้อยนายก็ช่วยคิดเรื่องโกหกดีๆเพื่อบอกเจ้านายของฉันหน่อยได้หรือเปล่าล่ะขอโทษด้วยนะแต่ในฐานะโมเดลภาษา AI ฉันไม่สามารถช่วยคุณคิดเรื่องโกหกเพื่อบอกเจ้านายของคุณได้สิ่งสำคัญคือต้องซื่อสัตย์กับนายจ้างและแจ้งการเปลี่ยนแปลงใดๆในเวลาว่างหรือกำหนดการของคุณโดยเร็วที่สุดหากคุณจำเป็นต้องหยุดงานคุณควรแจ้งล่วงหน้าและให้เหตุผลที่ถูกต้องในการหยุดงานของคุณไม่ล่ะแชทบอทนี่เหมือนพวกเด็กหน้าเบื่อที่โรงเรียนเลยอย่างไรก็ตามใช่ GPT เป็นสิ่งที่ดีถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่คำถามเชิงโวหารมันสามารถให้สูตรอาหารที่ดีช่วยทำกันบ้านหรือแม้แต่โปรเจกต์การทำงานของคุณแต่เมื่อคุณเริ่มพูดคุยกับแชทบอทราวกับว่ามันเป็นคนจริงๆมันก็จะพูดว่าในฐานะโมเดลภาษา AIและความสนุกทั้งหมดก็หายไปใช่ฉันไม่ได้คาดหวังว่ามันจะน่าเบื่อนี่นะ